สวัสดีครับวันนี้มาติดตามชีวิตนักดนตรีตามเกาะนะครับก็จะไม่มีเรือเฟอร์รี่แบบนี้แล้วนะครับทะเลหน้าท่องเที่ยวหรือหน้าหายก็จะราบเรียบแบบนี้นะครับตอนนี้อยู่บนสะพานแล้วนี่ครับบรรยากาศในการทำงานเลี้ยงดูอย่างดีนะครับเครื่องดื่มอะไรก็เบิกได้สวัสดีครับวันนี้มาติดตามชีวิตนักดนตรีตามเกาะนะครับก็เป็นผมเองนี่แหละที่เป็นนักดนตรีที่เล่นตามเกาะเล่นให้ฝรั่งฟังครับก็ไปดูกันว่าชีวิตเป็นยังไงก่อนอื่นก็ตอนนี้ขับรถมาไกลครับจากพัทลุงขับมาเกือบ3ชั่วโมงแล้วแล้วก็มาถึงที่ท่าเรือนะครับถึงที่ท่าเรือที่จะข้ามแพขนานยนต์นะครับข้ามแพไปตอนนี้เหลือแค่ท่อนเดียวเมื่อก่อนจะไปลันตาต้องข้ามไอเรือเฟอร์รี่เนี่ย2ครั้งนะครับตอนนี้เหลือครั้งเดียวอนาคตเขาก็จะสร้างสะพานข้ามไปนี่อีกเดี๋ยวเราก็รอแพนะครับแล้วก็ลงแพเพื่อจะข้ามไปเกาะตันตาขึ้นบนแพแล้วนะครับสู้เราก็จะข้ามไปโน่นข้ามเรือนี่นะครับก็จะเป็นที่เขาบังคับเรือนะครับจะมีคนขับอยู่ข้างบนนู่นสูงสูงนู่นเลยนะนี่ก็จะเป็นรถที่จอดกันเรียงรายนะครับเป็นแพวิวสองข้างทางอนาคตเขาก็จะสร้างสะพานข้ามไปแล้วนะครับก็จะไม่มีเรือเฟอร์รี่แบบนี้แล้วนะครับเราก็ซึมซับบรรยากาศเก่าๆไว้หน่อยตัดข้ามไปเลยนะครับเราก็จะไม่ได้นั่งเรือเฟอร์รี่แบบนี้แล้วชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับทะเลหน้าท่องเที่ยวหรือหน้าไฮก็จะราบเรียบแบบนี้นะครับเรือก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับตอนนี้เราก็มาถึงอีกฝั่งแล้วนะครับเขาก็เริ่มเปิดประตูแล้วนะครับก็ต้องก็มาเอารถลงเรือนะครับผมก็ขึ้นรถตอนนี้ก็ขับขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ขึ้นมานะครับมาเจอเกาะลันตาน้อยก่อนนะครับแล้วเราก็จะข้ามสะพานเพื่อไปเกาะลันตาใหญ่นะครับตอนนี้อยู่บนสะพานแล้วขวามือก็จะเป็นท่าเรือหรือเขาเรียกว่าสารดานนะครับตรงโน้นนะครับสารดานนั่งเรือมาก็ได้ที่เกาะลันตาตอนนี้สะพานเสร็จแล้วสะดวกสบายนะครับนี่ครับบรรยากาศในการทำงานหน้าบาร์ที่เล่นนะครับบรรยากาศก็สบายชิลๆแบบนี้นะฮะดูน้ำทะเลสีสวยเชียวนะครับอยู่ริมหาดเลยนะครับสำหรับบาร์นี้ที่เรามาเล่นนะครับสบายสบายมากๆเลยนะครับก็เนี่ยครับการทำงานอาหารการกินก็เขาก็ทำให้กินนะครับเลี้ยงดูอย่างดีนะครับเครื่องดื่มอะไรก็เบิกได้นี่แหละครับชีวิตนักดนตรีตามเกาะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ